วลานะสองฝั่งแล้วไหนนะกดแอดอ่ะแล้วก็เริ่มไลฟ์ยังนี่ไงอินไว้ใช่ไหมที่คุณให้น้องรีเควสมากดรีเควสให้น้องเข้ามาก่อนบอกน้องให้เข้ามาแล้วก็กดรีเควสโอ้44แต่ตอนนี้นะครับอีก5นาทีเราจะเริ่มปล่อยคลิปแล้วนะครับผมอันนี้มาดิวต้องกดอันนี้ไหมลองเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอ่าใช่ไหนชาลอตอ่ะชาลอตเข้ามาเร็วลูกชาลอตเข้ามาเร็วชาลอตอยู่ไหนชาลอตชาลอตเข้าในไลน์ชาลอตอยู่ไหนรอมีนากับเชอรีนค่ะใช่นี่มีนากับเชอรีนรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวรอแป๊บนึงครับมีนากับเชอรีนกำลังจะมาไหนชาลอตเขามายังเนี่ยสวัสดีครับทุกคนลูกข้างหลังแกก็แกกมาลูกข้างหลังอินฟ้าแบบเป็นภาพหลับใช่ไหมเนี่ยชาลอตเขามายังบอกน้องเขามาชาลอตเข้าเฟซมาลูกอินฟ้าด้วยอินฟ้าด้วยเอาลิงก์ส่งให้น้องน้องต้องอันนี้ก่อนหมอนข้างหลังน่ารักหมอนข้างหลังน่ารักเร็วเดี๋ยวตอนนี้ใกล้จะโพสคลิปละเร็วเดี๋ยวรอมีนาเชอรีนแป๊บนึงนะครับมีนาเชอรีนจะร่วงหมอนข้างหลังน่ารักไหมคุณชาลอตอยู่ไหนเนี่ยอิงฟ้าด้วยน่าจะกำลังมาบอกอีกฟ้าเข้ามาใช่แล้วใช่แต่มันติดไม่ได้แล้วน้องน่าจะรู้น้อยยังต้องให้น้องพักรีเควสมาลูกสาวอันนี้ไงใช่ไหมใช่ไหมอ้าวแล้วแอปพลูเซนินไว้สลอดแอดดิ้งยูสลอดมาแย้มมาแย้มรับยังฮ่าอินฟ้าถึงบ้านเร็วมากถึงบ้านเร็วมากเปิดเสียงก่อนฮัลโหลอยู่ไหนเดี๋ยวแมวมาให้ด้วยอินฟ้าอยู่ไหนอินฟ้าบอกอินฟ้าเดี๋ยวพ่อเลยอินฟ้าเร็วลูกสาวพี่แชมป์เก่งเอาไม่เห็นหัวเอาโดนเราโดนเธอต้องเอาน้องมากอดแล้วล่ะอันนี้ฉันก็มีพะโล้ congratulations for ถุงเงินถุงทอง congratulations ก็ดื่มเลย congratulations นะครับ for น้องถุงเงินถุงทองนะขอบคุณจ้าเอาตอนอิงฟ้าไปไหนกำลังมาแล้วใจเย็นๆสำหรับอิงฟ้าหลับอยู่ทำไงดีเดินแล้วหน้าหนังอิงฟ้าอยู่ไหนลูกเร็วอีก2นาทีอิงฟ้าเร็วเดี๋ยวคลิปจะมาแล้วไม่เดี๋ยวเข้าไปใน YouTube แกน TV ตอนนี้ทุกคนใครอยากดูพร้อมกันไปพร้อมกับการรีแคปไลฟ์ก็สามารถเข้าไปที่ YouTube แกน TV ได้เลยนะครับเพราะว่า3ทุ่มตรงปุ๊บคลิปโพสทันทีแล้วก็สามารถดูได้ทันทีเลยตื่นเต้นไหนอ๋อแคนทีมาตัวเองยังไม่ได้ดูใช่ไหมยังอีกหนึ่งนาทีอิงฟ้าเข้ามายังเนี่ยอิงฟ้านี่ใช่ไหมยังไม่มาแป๊บนึงอิงฟ้าเร็วอิงฟ้าลุ้นอิงฟ้ายิ่งกว่าลุ้นดูวิดีโอเร็วอิงฟ้าเร็วจะมาแล้วอีก30วินาทีโทรเลยต้องโทรเร็วอิงฟ้าหาปุ่มรีเควสไม่เจอหาปุ่มรีเควสไม่เจออิงฟ้าโน้ตไม่ไว้ตรงไหนลูกเอาเร็วคลิปจะมาอิงฟ้ามายังไม่ใช่อิงฟ้าคนอื่นไหนอิงฟ้าเร็วอิงฟ้ามายังยังรีเควสมาเร็วอิงฟ้าอีก20วิเร็วคลิปจะลงแล้วพี่ฟ้าละต่อนี้แล้วต่อนี้แล้วไม่ใช่คนอื่นอย่ากดรีเควสอิงฟ้าเดี๋ยวคลิปมาจะมาแล้วจะมาแล้ว
อ่านนะตัวอ่านนะหาไม่ได้อิงฟ้าคงหาวิธีอยู่คนนี้หรือเปล่าคนนี้หรือเปล่าไม่ใช่ฝากพุ่งแล้วคลิปมาแล้วเอาอิงฟ้าดูคลิปก่อนคิดได้ไหมเดี๋ยวกำลังอัพโหลดเล่นอยู่ค่ะต้องเกิดพับบิกค่ะต้องเกิดพับบิกตอนนึงอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะเธอแล้วแบบว่าเปิดตัวละครน่ารักมากพี่ฟ้าดูแล้วพี่ฟ้าอยู่ไหนพี่ฟ้าอยู่ไหนพี่ฟ้าหาปุ่มอินไม้ไม่เจอช่วยน้องหน่อยมันจะขึ้นเลยอ่ะพอเราเข้ามาดูมันจะขึ้นว่าเซ็นอ่ะรีเควสมาแล้วใช่ป่ะไม่ใช่มันทีเซอร์ยังรอมันอัพโหลดรอมรอดอยู่หน้านี้ก็ได้มั้ยโอ้ย 7,000 คนแล้วสวัสดีครับอิงฟ้าอยู่ไหนลูกมีอินไวท์ไม่ใช่อิงฟ้าอีกคนเดี๋ยวคนที่อินไวท์มาไม่ใช่อิงฟ้าเลยเนี่ยหน้าตีจังเลยนะสวัสดีค่ะชลอดลุคโซกูดอีผมไม่เห็นอะไรเลยนะตอนนี้ไม่เห็นคอมเมนต์หรอคนดูยังแค่ 2,000 อยู่เลยเดี๋ยวก่อนเธอ Delayer. อันนี้ 7,000 กว่าแล้วนะถอดแว่นก่อนมั้ยเอ๊ะไม่ต้องใส่แว่นแต่ตาไม่ดีคนนี้หรือเปล่าไม่ใช่ฟ้าเป็นไงลูกบอกแป๊บนะบอกแป๊บนะเออเลิศลูกสาวเลิศลูกสาวเลิศพี่ฟ้าพี่ฟ้าอยู่ไหนคนเห็นโดแท็บในแว่นเลนถอดออกทำไมกล้องเธอสวยวะก็เป็นคนสวยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีฟิลเตอร์ฉันเลือกไม่เป็นไม่ใช่ฟิลเตอร์อันนี้ไม่มีฟิลเตอร์ระหว่างชีเซอร์กับพี่เซอร์เออมีทัสแป้งด้วยนะเออทัสแป้งหนึ่งก็ยังไงแต่งหน้าไปเอารถอ่ะก็ขอถ่ายรูปสวยไปเอารถคนนี้หรือเปล่าอิงฟ้าก็มาดูเราก่อนอันดับแรกอะพี่ยังไม่เห็นอิงฟ้าจนถึงตอนนี้เอ้าในนี้เปิดได้แล้วจริงเหรอเอ้าโอ้ยโอ้ยชาร์ลอตตั้งหนึ่ง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 โอ้ยเมื่อไหร่จะมาจะอยากดูแล้วเนี่ยเอาเร็วพี่ชาร์ลอตลิงก์เดี๋ยวเพิ่งไม่เขาเปิดของเขาอยู่ส่งลิงก์ส่งลิงก์ในกลุ่มส่งลิงก์มา YouTube เหรอใช่ในมันดูคนอื่นดูได้แล้วคนเข้ามาดูกันเต็มเลยชาร์ลอตพร้อมยังเห็นมีเลยทุกคนพร้อมยังในไหนอะใน YouTube แกนทีวีไม่มีอ๋อนี่ไงมาแล้วต้องดูเลยมาแล้วแล้วพี่ฟ้าไม่ดูหรอเนี่ยไม่มันอ่านไม่ออกเลยอันนี้ชอบมีไลน์นี่ไหมส่งมาบอกวิฟ้าเข้ามาเร็วมีป่ะมาแล้วมีป่ะมาแล้วทำไมมี3อันน่ะคนไหนอ่ะคนไหนอ่ะเฮ้ยทำไมต้องมีหลอกด้วยอ่ะทำไมมีฟ้ามี2คนน่ะงั้นแอปพูดไปก่อนนะมันจะใช่หรือเปล่าความเป็นเด็กจากจังหวัดก็มีความคล้ายๆก็เป็นเราอยู่นะมีความคล้ายๆความมันแบบอ่ะถูกแล้วก็ได้ระหว่างทางมันไม่มีฟิลเตอร์หรอฟิลเตอร์เหรอเดี๋ยวแกเกี้ยวตัวมีดาเองนี่คือพอเราทราบว่าเราจะได้เล่นตัวเนี้ยอย่างที่บอกว่ามันมีความเดี๋ยวดูจอใหญ่เดี๋ยวดูจอใหญ่ด้วยถ้าเราได้เล่นเรื่องนี้ตัวละครไม่ได้เล่นมันคิดมากเลยอยากให้ทุกคนได้เห็นในมุมมองความน่ารักโคตรเท่ครับผมค่ะออสเตรียนะคะมาเป็นเชอรี่ค่ะมาก็ยังจอใหญ่มามาเอาเร็วๆๆๆมีบัตรรักก็เป็นโอ้โหจอใหญ่เลยนะเอาเสียงดังมาฟิลเตอร์หรือเอาทำจริงเออตัวมีนาเองนี่คือพอเราทราบว่าเราจะได้เล่นบทเนี้ยอย่างที่บอกว่ามันมีความเป็นอิงฟ้าปักปนอยู่ในนั้นด้วยถ้าเราได้เล่นเรื่องนี้ตัวละครนี้ก็คือไม่ต้องคิดมากเลยอยากให้ทุกคนได้เห็นในมุมมองความน่ารักของมีนาเยอะๆค่ะออสซินนะคะรับบทเป็นเชอรีค่ะจะเรียกว่าเป็นตัวเองประมาณ 80-90% เลยค่ะก็เป็นคนที่เด็ดขาดนะคะเป็นคนลุยๆแล้วก็จะมีแบบมุมอ่อนหวานแบบสาวทั่วไปค่ะแล้วก็เป็นคนที่จริงใจกับเพื่อนเป็นคนที่รู้สึกว่าเราไม่สามารถยอมแพ้กับอะไรได้ง่ายจะหมกบานทำไมก็ต้องเข้าใจในตัวบทละครแล้วก็เนื้อเรื่องของมันทั้งหมดยากที่
่สุดคงจะเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ออกมาให้คนได้เข้าใจว่าคนนี้คือเชอรีนไม่ใช่ชาร์ลอตต์ดูซีรีส์ไปก่อนอย่าเพิ่งมาแซวเรื่องอะไรให้คนไม่จำภาพความเป็นอิงฟ้าแล้วก็อินกับความเป็นมีนาชัดที่เป็นแบบโชว์มีเลิฟอะไรเงี้ยค่ะดูลีออนบริยาเนซ่ามามูดี้นะคะรับบทเป็นละลินค่ะตัวละลินนะคะก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างเฟรนลี่นะคะรักเพื่อนมากๆแล้วก็เป็นคนดีออนมากๆค่ะค่อนข้างจริงจังในเรื่องของการทำงานเช่นเดียวกันค่ะดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่เด็กแล้วค่ะฝันว่าอยากจะเล่นซีรีส์ละครหรือว่าหนังอะไรนี้นะคะแล้วก็ได้รับโอกาสมาเล่นในเรื่องนี้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะจะทำให้เต็มที่ที่สุดฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะชมพูรับบทเป็นเดียนาค่ะที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจแล้วก็เป็นคนจริงจังกับการใช้ชีวิตค่ะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็เป็นซีรีส์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการประกวดนางงามซึ่งตัวของชมพูเองก็ชอบแล้วก็มีใจรักในการประกวดนางงามอยู่แล้วนะคะโอเคเลยเรื่องนี้คือแบบใช่เราเลยมาดามแฮมนะคะเล่นเป็นคุณแม่ควีนี่ค่ะบอกไว้เลยค่ะตัวนี้เนี่ยเหมือนมาดามแฮมมากเป็นตัวร้ายค่ะร้ายปั่นยุเยยประแคงตัวทำให้คุณหญิงเนี่ยทะเลาะกันและที่สำคัญลูกสาวต้องได้มุงเท่านั้นลูกสาวของคือใครมาริมาสุทันตาเรียบพร้อมนะคะแล้วกดเป็นดังๆบอกไม่ได้ว่ามั่นใจเป็นแอลบอสเซตแล้วเราก็อยากประกวดนางงามแล้วก็ต้องมีความมั่นใจมีความน่ารักมีความใส่ใจคือเป็นซีรีส์ล่าของมิสแกรนด์เลยนะคะมาจะรู้สึกว่ามันพลาดไม่ได้เลยนั่นคือถ้าปฏิเสธไปน่ารักมากใส่แน่ใส่มากสุดเรื่องนะคะรับบทเป็นออร์แกนเป็นตัวที่สร้างปมสร้างปัญหาสร้างเรื่องราวต่างๆสนุกมากแล้วก็ไม่บอกอะไรเยอะเดี๋ยวว่าทุกคนจะไม่ติดตามปองปิศดีครับรับบทเป็นคิงครับในเรื่องก็เป็นนักธุรกิจนะครับแล้วก็เป็นแฟนเก่าของน้องเชอรินในเรื่องเนี่ยมาเป็นสปอนเซอร์เกี่ยวกับการประกวดนางงามที่เชอรินเนี่ยได้มาประกวดนะครับเอาละยังไงไปฟังไหมไปฟังไหมไปฟังเดี๋ยวมาติดตามกันว่าคีเนี่ยจะมาง้อชาร์ลอตต์ในรูปแบบไหนบ้างนะครับจะใช้เสน่ห์มัดใจเชอรีนได้หรือไม่นะครับหมูล่อนะเนี่ยจะแซ่บปอดหรือเปล่าฝากติดตามด้วยครับสวัสดีค่ะฟังชื่อไปเป็นสวัสดีนะคะจีจีโอเดียสไนน์เซนเซอร์ไม่ได้หนูดับคนเป็นเฟย์ค่ะเป็นดาราแล้วก็นางแบบที่เสียงดังเป็นแต่เป็นแบบน่ารักน่ารักเบาๆสดใสค่ะการคณะโพดินสิริวัฒน์ครับครับแล้วคุณเป็นตุ้นครับผมตุ้นเนี่ยจะเป็นน้องชายของมีนานะครับตุ้นจะเป็นคนล่าเริงแจ่มใสน้องชายอิงฟ้าเหรอใช่น้องหนูเองฟ้าเจอพี่เขาเป็นครั้งแรกครับก็แบบประมาณนิดนึงพี่เขาเป็นคนน่ารักมากแกล้งน้องหรือเปล่าชื่อไว้ครับสุทธิเรืองวิทยาโนทครับรับบทเป็นเคนครับเคนเป็นแฟนหนุ่มของนารินซึ่งเคนฉันพาแทนเลยดูนี่ประเดี๋ยวรอมาดูตามได้นะครับที่ถ่ายได้เองนะคะโอ้ยขอเรียกว่าฟังมากเลยแล้วขอบคุณที่ทำงานด้วยนะเพราะว่าคนดีมากเล่นเป็นคุณแม่กิ๊กกี้ค่ะในเรื่องนะก็ต้องเล่นเป็นคนที่จิตใจดีแล้วมีความฝันว่าอยากให้นางงามเองเนี่ยได้มงกุฎแล้วก็จะมีปองนิดนึงกับควีนนี่เพื่อนเพื่อนสนิทกันนะแต่แค่ไม่ได้เรื่องเงินเรื่องทองแล้วก็แย่งเด็กกันเออหวานเชียวที่เป็นคู่จริงอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็เหมือนคู่จริงกันเดียวค่ะเราดูอยู่ข้างหน้าฉากเราก็ว่าเขินนะอยากขอบคุณพี่นวันสังกัดสินมากนะคะที่ให้โอกาสได้มาเป็นหนึ่งในนักแสดงเรื่องโชว์มีเลิฟค่ะเป็นเรื่องแรกเลยที่มีความรู้สึกว่ามีความเป็นเราแฝงอยู่ในนั้นซึ่งอยากจะพรีเซนต์ออกมาให้ทุกคนได้เห็นความเป็นเด็กต่างจังหวัดมีความฝันมีความรักแล้วก็ซึ้งมีหลากหลายรสอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นอะไรที่ท้าทายมากๆในการแสดงค่ะตื่นเต้นกับทุกอย่างเลยค่ะเป็นอะไรที่ใหม่มากสนุกแน่นอนอันนี้แค่น้ำจิ้มนะคะอยากจะให้ทุกคนติดตามพัฒนาการของตัวละครไปด้วยกันฝากติดตามซีรีส์เรื่อง Show Me Love แค่อยากบอกรักนะคะฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่ตั้งใจมากๆเลยนะคะอยากให้คุณได้ติดตามกับ Show Me Love ค่ะฉันมีอะไรอยากจะบอกแกวะบอกอะไรจ๊ะขอยืม200ได้มั้ยจ๊ะอ๋อ
น้องตุลยังไม่มีแฟนแต่ไม่ให้จีบหรอกฉันห่วงน้องชายฉันนะไอ้พวกนี้โอ้ยใครอยากดูย้อนหลังไปดูในแกนทีวีเลยฟินมากน่าดูมากอันไหนเมาส์บอยซิเป็นยังไงบ้างหลังจากที่แบบได้มาดูการเปิดตัวของนักแสดงทั้งหมดก็ใครก่อนดีอิงฟ้าเลยอ่ะเริ่มจากตัวอิงฟ้าเลยหนูว่ามันเป็นอะไรที่มันน่ารักมากคือถ้าหลังจากจบเรื่องนี้ไปหนูเชื่อว่าทุกคนอ่ะจะมีชื่อเสียงที่ดังขึ้นทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ปะคะเพราะว่าคาแรคเตอร์ของทุกคนอ่ะมันโดดเด่นทุกตัวเลยในเรื่องเนี้ยมันมีความเป็นแบบมีนาก็มีความเป็นมีนาเชอร์ลีนก็มีความเป็นเชอร์ลีนและลินก็ละลินแบบเดียนาก็เดียนาคือทุกคนแบบจะมีความเป็นคาแรคเตอร์ชัดมากๆในเรื่องนี้แล้วเชื่อว่าทุกคนทำออกมาได้ดีเพราะว่าไม่มีซีนไหนเลยพี่แชมป์ที่พวกหนูแบบปล่อยหลุดไปโดยที่เรารู้สึกว่าหลังจากที่เราถ่ายเสร็จอะแล้วเรามานั่งดูหลังมอนิเตอร์แล้วเรารู้สึกว่าไม่ชอบมีแต่แบบเฮ้ยชอบแบบดีแบบอยากให้ออนแล้วอยากให้ดูแล้วทุกฉากคือตั้งใจมากสนุกจริงๆแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ชอบก็คือมันเป็นยูริที่เราไม่ได้แบบคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเป็นแบบอิงฟ้าชาร์ลอตจะต้องมีจิ้นจะต้องมีหอมมีกอดมีจูบนั่นเลยแต่เราไม่ได้แบบเป็นแนวนั้น 100% อ่ะคือมันจะมีความคอมเมดี้มีดราม่ามีการสอนมีเรื่องราวมีทัศนคติมีอะไรที่มันแบบปะปนอยู่ในนั้นแล้วมันมีความน่ารักของเพื่อนๆเข้ามาด้วยแล้วมันก็มีความเกี่ยวข้องกับมิสแกรนด์ด้วยก็คืออยากให้ทุกคนรอติดตามดูโอ้ยรอไม่ไหวแล้วแค่แบบว่าดูทีเซอร์มาแล้วก็เปิดตัวแบบนักแสดงมาคืออยากดูมากแล้วก็น่ารักมากเลยแล้วทำไมตอนที่แบบว่าพอมาเปิดตัวละครที่เป็นแฟนเก่าของชาร์ลอตแล้วทำไมต้องบืนปากด้วยจ๊ะไม่เขาชื่อพี่อะไรนะหนูลืมชื่อพี่บอมปะบอมพี่ปอมอะเป็นปอมหรือปอมนะปอมใช่ปอมปอมเชียพี่ปอมเป็นคนที่มองหน้าหนูแล้วชอบขำไงหนูถามเพราะว่าพี่ปอมจะขำอะไรมันเวลาเล่นมันต้องมีฉากที่จะต้องโอเคมีนาจะต้องปะทะกับแฟนเก่าเชอรีนว้าอะไรอะไรพูดไปอะไรลุดเนี่ยตื่นเป็นเตอร์นิดหน่อยมีเอาเป็นว่าพี่ปอมทำยังไงนะเขาหัวเราะหนูว่าเวลาเข้าฉากกับเขาอ่ะเขาชอบขำเขาบอกหนูว่าอย่าทำหน้าตลกคืออย่าทำจมูกบานใส่เขาซึ่งหนูบอกว่าหนูเป็นคนจมูกบานอยู่แล้วพี่บอกหนูไม่ได้ทำคือเข้าฉากกันทีไรอย่างเงี้ยผู้กำกับต้องให้ไปแบบอึ๊บตั้งสติกันก่อนเข้าฉากขนาดเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นฉากดราม่าที่จะต้องเข้าด้วยกันเพราะมันดราม่ามันจะหลุดขำไม่ได้ไงแล้วเขาชอบขำเลยแบบเห็นเขามาแล้วหนูก็เลยแบบฉันชอบอันนี้ปะจะขำพี่แชมป์อ่ะแล้วซาลอนล่ะเป็นไงบ้างได้มาดูแบบเปิดตัวละครจริงตัวละครทุกตัวมีความแบบคาแรคเตอร์ชัดมากเลยนะแล้วก็แบบไม่คิดว่าเหมือนอย่างพี่ไว้อย่างเงี้ยแม่ควีนนี่แม็กกี้อะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่าจะแบบจะมาเล่นซีรีส์เหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นการสร้างอีกเขาเรียกว่าอีกคาแรคเตอร์นึงขึ้นมาให้มันซีรีส์มันสนุกมากขึ้นมันกลมกล่อมมากขึ้นอะไรเงี้ยคือถ้ามีแค่แบบ4คนมันก็อาจจะดูเอ๊ะน่าเบื่อนี่น่าแต่นี่คือมีหลากหลายแล้วก็มีหลายๆแนวแต่ละฉากที่เวลาเข้าด้วยกันกับแต่ละบุคคลแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นการท้าทายความสามารถอย่างนึงด้วยแล้วก็มันไม่ใช่ซีรีส์ที่คือหลายคนอาจจะมองภาพซีรีส์แบบจริงว่ามันจะต้องแบบโอ้นู่นนี่นั่นใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่แบบน่ารักโฮมี่เป็นฟิลคือดูแล้วสบายหัวคือแล้วแบบไม่เครียดดูแล้วไม่เครียดมันสามารถดูซ้ำได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วนอกจากเขาเรียกว่าข้อคิดต่างๆที่ได้อ่ะยังหนูว่าโลเคชั่นต่างๆที่พ่วงกับเอามาใส่ในเรื่องคือเป็นแบบเป็นการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนกันนะแบบในหลายๆฉากอะไรก็ต้องรอดูการท่องเที่ยวอาหารนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ดีแบบต่างชาติน่าจะชอบอะไรอย่างงี้แล้วเป็นไงบ้างตอนนี้ถ่ายไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ละโห60ได้มั้ง6น่าจะ60ประมาณ60 90ไม่สิ60 70อย่างเงี้ยเพราะมันยังเกินครึ่งแล้วใกล้คอมพลีทแล้ว60ฉากสำคัญคือเกินครึ่งไปเยอะไปเยอะเลยนี่ดูมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์มาแบบโดนหนวดบ้างได้ไหม
พี่แชมป์นะไม่ใช่พี่ฟ้าพี่แชมป์นะไม่ใช่พี่ฟ้าอ๋อเหรออ่ะเดี๋ยวรอให้มารีแคปนักแสดงแต่ละคนกันดีกว่าอ่ะเดี๋ยวให้ต้องถามต้องถามเพราะว่าทั้งสองคนเลยว่าเข้ากับใครเข้าฉากกับใครแล้วรู้สึกเก่งมากเก่งที่สุดเลยแบบว่ารู้สึกแบบว่าหลายเทคหน่อยนึงอาจจะรู้สึกเกรงอะไรอย่างเงี้ยของหนูกับพี่ปอมน่าจะเกรงที่สุดทำไมอ่ะไม่เคยเจอแล้วต้องมาได้เป็นแฟนเก่ากันต้องมาแบบคนเคยมีอดีตด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคือต้องไปทางต้องเล่นยังไงคือต้องโมโหไหมหรือว่าต้องแบบมันคือมันต้องไม่รู้เลยเหมือนเคมีมันยังแรกๆอ่ะเออพอแรกๆแล้วเคมีมันยังไม่จูนกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็โหหลายเทคอยู่แล้วอิงฟ้าล่ะก็พี่ปอมมาแหละมันปอมเป็นตัวปัญหายังไงนะคะคือเขาต้องขำหนูก็ไม่รู้เขาจะขำอะไรไม่มันก็เหมือนเธอที่เธอเล่าให้ฟังว่าเวลาเธอเห็นหน้าหนูดีแล้วเธอขำมันก็ลงเดียวกันหนูไม่เคยหนูไม่รู้จักเขามาก่อนไงแล้วเขาชอบขำหนูเขาบอกแล้วเขามีการเรียกหนูไปคุยด้วยนะฟ้าพี่จริงจังมากเลยนะหนูจะทำหน้าตลกใส่พี่ได้ไหมหนูนะปกติหนูเป็นอย่างงี้โอ๊ยปอมแสดงว่าเธออาจจะต้องเดี๋ยวมาเมาอะไรนะแม่คุณแม่กิกกี้คุณแม่พี่อันนากับมาดามแพมเป็นยังไงบ้างยังไม่ได้เข้าฉากกับมาดามแพมก็จะยังไม่ได้แต่ว่าอยู่ในกองเขาก็น่ารักแล้วก็คอยเอนเตอร์เทนทุกคนอะไรเงี้ยเพราะรู้ว่าทุกคนก็จะเหนื่อยอะไรเงี้ยแล้วก็จะชอบถ่ายวอล์กไปเรื่อย แบบสัมภาษณ์เก่ง แต่ว่าแม่อันนาเนี่ยเขาก็จะเป็นฟิลที่เล่นด้วยแล้วเขา5-4-3-2ก็ยังมีความเป็นแม่คือด้วยบทอ่ะต้องคาแรคเตอร์มันจะมีความเป็นตัวตนของแต่ละคนอยู่แล้วด้วยไงคือแม่นาเขาก็จะมีความเนี่ยแหละคือแม่นาแบบมันคือคาแรคเตอร์เขาเลยมันเหมาะกับเขามากเลยเพราะเราเล่นแล้วเราจะเชื่อเลยว่าเนี่ยคือแม่กิกกี้อะไรเงี้ยแล้วชาร์ลอตได้เข้าฉากกับทั้งสองชื่อเสียงมากกิกกี้ของมาดามแฮมมันยังไม่เข้าแต่ว่าเข้ากับแม่กิกกี้บ่อยเพราะเป็นลูกสาวแม่กิกกี้ก็รู้สึกก็แบบเหมือนเป็นคาแรคเตอร์ที่ดึงเรื่องให้มันแบบมีอะไรให้มันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเวลาเข้าฉากด้วยกันก็รู้สึกว่าสบายนะเพราะว่าเขาเล่นส่งอารมณ์ให้เราถึงเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นแม่กิกกี้ส่งนางงามก็ต้องมีความแบบเล่นใหญ่โอเวอร์นี่นั่นก็ทำให้เราแบบเข้าไปในคาแรคเตอร์นั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอ่ะแล้วมาเมาส์ทางนักแสดงฝ่ายชายแล้วอันนี้ปอมไปละแล้วก็มาตอนนี้เป็นแบบพี่ไว้แล้วก็น้องชื่อน้องอะไรที่เป็นน้องของอิงฟ้าเป็นไงบ้างตุนเหรอใช่น้องชายของเธอน้องน่ารักนะเขาจะมีหนูแต่น้องอาจจะติดเกรงใจหนูไงหนูจะบอกน้องว่าด้วยความที่ในบทมันสนิทกันมากๆคือน้องอาจจะเป็นกำลังใจของมีนาแบบซะส่วนมากเลยในการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องรักกันมากๆเพราะฉะนั้นแบบอะไรที่สามารถแบบแสดงออกว่าแบบมันดูสนิทกันมากหนูทำได้เลยเนี่ยจะบอกน้องตลอดว่าน้องจะติดเกรงใจหนูพี่อาร์นี้จะได้ไหมซึ่งเขาก็จะมีความให้เกียรติแล้วเขาก็น่ารักไงแล้วพอ5-4-3-2น้องก็ทำได้จนแบบว่าผู้กำกับแบบให้ไปนั่งดูหลังมอนิเตอร์เขาถามว่าพวกแกเป็นพี่น้องกันจริงๆปะคือมันดูเคมีมันดูแบบไปได้กันได้เลยก็ต้องอินนะหนูว่าจะไม่เรียกชื่อจริงเขาเวลาที่อยู่ในกองหรือเรียกเขาตุ้นถูกคือเราจะพยายามให้มันดูสนิทกันแม้กระทั่งแบบหลังจากตอนถ่ายแล้วก็ถ่ายเสร็จก็คือจะให้มันอินคาแรคเตอร์ความเป็นพี่น้องอะไรเงี้ยไว้ตลอดเวลาอ่ะแล้วอย่างพี่ไว้อ่ะที่เล่นเป็นแฟนของหนูดีอันนี้อ่ะเดี๋ยวให้ชาร์ลอตต์รีวิวเป็นไงทำไมหัวล้อก่อนเลยหัวล้อหนูดีเลยดิไว้คือด้วยคำที่ว่าเขาจะมีศัพท์เฉพาะเรียกกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในบทอ่ะคือมันต้องรักกันมากๆแล้วว่าคนนั้นแต่งงานกันใช่ไหมแต่ก็ไม่รู้ว่าแต่งสำเร็จไหมก็ต้องไปรอดูว่าจะมีอะไรพลิกโผล่ไหมแต่ว่าแบบคือมันจะมีศัพท์ที่เรียกกันแล้วมันก็ต้องมีความหวานความอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่เคยเห็นหนูดีในโหมดนั้นไงแต่คือเราก็เห็นพี่ไว้ในโหมดนั้นกับแฟนเขามาแล้วเราก็ไม่อร่อยแต่ว่าแบบไอ้หนูดีอ่ะคือแบบหนูดีมาแบบมาอ้อนเลยแกซึ่งเราไม่เคยเห็นมุมอ้อนหนูดีไงปั่นดิ ตัวจี๊ดเลยอ่ะแล้วมาเมาชมพูบ้างสิเป็นยังไงบ้างโอ้เป็นดาราสาวในเรื่องเขาจะมีความแบบจริงๆนะ
หนูอยากให้ชมพูอ่ะสักเรื่องนึงอ่ะให้ได้เป็นนางร้ายสักเรื่องนึงเพราะเป็นนางร้ายที่น่าสวยมากเป็นคนที่หนูว่าบทเขาอ่ะมันจะแบบเหมาะอยากให้มีเรื่องต่อไปสำหรับเขานะก้าวต่อไปของชมพูอยากให้ได้เป็นนางร้ายสักเรื่องนึงเพราะเป็นคนที่ขึ้นกล้องมาก ขึ้นกล้องแบบผู้กำกับก็ยังชมว่าสวยจังวะแบบคือเป็นคนที่แบบด้วยคาแรคเตอร์เป็นดาราสาวด้วยที่แบบว่าจะต้องมีความแบบจริงจังกับการใช้ชีวิตนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พอของปากของคอนะคุณผู้ชมนะแต่หนูเห็นพี่ชมเล่นไลน์แล้วนะในเรื่องมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งรู้สึกว่าแบบได้คือสายตาน้ำเสียงเขาอะไรอย่างเงี้ยได้ไม่บอกก็บอกแค่ว่าเออมีแค่ตอนนึงอะไรอย่างงี้ได้เป็นยังไงบ้างก็ให้รอติดตามมาให้รอติดตามลุกไม่ได้ชาร์จแบตอยู่อ่ะแล้วน้องสาวเธอล่ะอิงฟ้าพิชชี่โอ้ยพิชชี่นี่ก็ผู้กำกับก็ชมแล้วชมอีกเหมือนกันบอกว่าพิชชี่เล่นดีมากเขาตอนแรกเขาไม่รู้เขาก็ไม่รู้ไงว่าน้องแบบเป็นนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตกใจเขาถามนะว่าแบบทำไมน้องถึงเล่นแบบเทคสองเทคแล้วผ่านเลยคือเป็นมืออาชีพมากอะไรอย่างเงี้ยก็ด้วยความที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าแบบพิชี่เขาผ่านการแสดงละครมาเยอะมากๆเวลาเขาแบบได้บทไหนแล้วคือเขาอินแป๊บเดียวเขาก็เล่นได้เลยเงี้ยอ๋อมีหน้าละครแนะนำตัวว่าแบบเล่นเป็นดาราสาวชื่อดังอ่ะเมาส์มอยนักแสดงมาหมดแล้วไหนลองเมาส์มอยพุ่มกลับบางซีเขาพุ่มกลับเป็นไงบ้างดุหรือเปล่าคือหนูไม่รู้ว่าคนสำหรับคนอื่นเรียกว่าดุไหมแต่สำหรับหนูว่าเขาน่ารักมากคือสนิทมันกลายเป็นว่าสนิทกันเราสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องหนูจะบอกพี่ชีวินว่าพี่ชีวินบางทีถ้าเช้ามากๆหนูเป็นคนที่ถ้านอนเยอะหรือตื่นเช้าตาจะบวมอย่างเงี้ยตาบวมอย่างเงี้ยจะทำยังไงดีอย่างเช้าเขาก็จะพยายามที่จะแบบว่าเอองั้นก็พยายามถ้าสมมติฉากเช้ามากๆอาจจะตัดไปที่แบบของคนอื่นดูไหมหรือใช้เมคอัพช่วยไหมหรือเราจะมานั่งพอเราหาปัญหาเจอปุ๊บจะมานั่งแก้ปัญหาด้วยกันแล้วก็เขาก็จะเป็นคนที่ถ้าฉากนี้ไม่ได้ก็คือก็จะไม่ปล่อยหลุดก็จะมาเรียกนักแสดงมาคุยกันหลังมอนิเตอร์แล้วก็แก้แอคติ้งกันใหม่ว่าเฮ้ยมันน่ารักได้มากกว่านี้หรือมันอินได้มากกว่านี้ทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยใช่น่ารักเลยล่ะอ่ะแล้วชาร์ลอตล่ะครับมีอะไรอยากจะเมาพุ่มกลับไหมไม่เรียกว่าเมาหรอกแต่เรียกว่าแบบเหมือนหนูก็มือใหม่ใช่ไหมแล้วก็ช่วงแรกๆอ่ะหนูก็จะถามว่าถ้ามันไม่ได้เนี่ยไม่ต้องปล่อยเลยนะเอาให้แบบให้หนูได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดได้มันจะมีซีนดราม่าใช่ไหมหนูก็ต้องร้องไห้แล้วบางทีคือร้องอยู่งั้นแล้วก็ร้องไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ่ะให้ไปนั่งคุยกันเขาก็เหมือนเป็นการสอนเป็นการแบบพูดใส่มอนิพูดใส่วอลแบบให้เรานึกถึงอารมณ์อย่างนี้คือช่วยให้มันเป็นจริงมากขึ้นอะไรเงี้ยในแต่ละบทหรือว่าแต่ละซีนที่มันต้องใช้อารมณ์อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเขาสอนหนูเยอะเหมือนกันในการเล่นแล้วก็พอเล่นไปสักพักก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่เหมือนตอนแรกๆเลยที่เราแบบกว่าจะเข้าบทเป็นเชอรีนได้อะไรเงี้ยแต่พอหลังๆพอเขาบอกแอคชั่นปุ๊บเรารู้เลยว่าอ๋อเชอรีนมันต้องเป็นแบบนี้นะเพราะถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นแบบชาร์ลอตเกินไปอะไรเงี้ยก็คือต่อได้ดีอะไรนะพี่แวนอ๋อเราไม่คิดว่าเขาจะปวดหัวมันต้องบอกว่าผู้กำกับคิดว่าผู้กำกับเนี่ยปวดหัวกับใครที่สุดในกองเออเนี่ยเราอยากจะรู้จังเลยอ่ะไหนแล้วเราคิดว่าถ้าเกิดเป็นผู้กำกับเนี่ยเป็นแบบฝ่ายที่เขาพูดว่าเขาจะปวดหัวนะแสดงคนไหนมากที่สุดในความคิดของเรากับพวกหนูนี่แหละทุกคนคิดว่าจริงๆน่าจะมีความดื้อความสนเป็นปกตินะแต่หนูก็คิดว่าเขาน่าจะแฮปปี้นะเพราะว่าเวลาเราเล่นเราก็เล่นเวลาตั้งใจก็ตั้งใจมากๆเนี่ยหนูจะชอบแกล้งพี่ตากล้องจะมีพี่ตากล้องคนนึงที่เขาจะรับหน้าหนูบ่อยๆตลอดอะไรเงี้ยเขาชื่อพี่คาร์ฟใช่ไหมเขาจะบอกว่าพี่คาร์ฟอะไรเงี้ยอารมณ์แบบแกล้งๆเฉยๆก็คือเริ่มสนิทกับทีมงานในกองมากขึ้นพอมันสนิทมันก็จะสบายใจก็เหมือนแบบว่าทำงานกันเป็นครอบครัวกันไปแล้วนี่มีคนแบบคอมเมนต์กันด้วยบอกว่าอยากให้มีภาค2ภาคแรกเสร็จก่อนครับเจ้าไหนซีรีส์อ่ะถ้าซีรีส์จบไปอ่ะมันจะเป็นการแบบ to be continue หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจบในการแบบคือมันต้องมีต่อแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องดูว่าฟีดแบ็กจะเป็นยังไงมีคนบอกว่าอิงฟ้าเหมือนจะรับแล้วอิงฟ้าเวกับหนูไหวไหมลูกนอนทั้งวันของจริงหนูอ่ะวันเนี้ยสะใจวันนี้เป็นวันนอน
ให้มีนาเมาส์เชอรีนเชอรีนเมาส์มีนาได้ไหมล่ะไหนลองเมาส์กันสิให้เมาส์ก่อนให้เมาส์ก่อนให้เมาส์ก่อนพี่บ้าเมาส์ก่อนอ้าวเป็นคนพูดขึ้นมาเมาก่อนเลยจ้าได้ไปเลยจ้าเอาเมาแบบว่าพี่บ้าจะเป็นคนเป็นคนเวลาค่อยถามด้วยกันเนี่ยจะรับส่งอารมณ์กันได้ดีแล้วก็รู้สึกว่าหนังซีรีส์เรื่องนี้มันทำให้เราแบบสามารถเขาเรียกว่าสนิทใจกันมากขึ้นในระดับนึงที่แบบหลังกล้องเราก็สามารถเล่นได้มากขึ้นอย่างเงี้ยแต่พอมาในซีรีส์มันจะมีความมุ้งมิ้งความน่ารักเชื่อไหมว่าจะมีฉากหนึ่งที่แบบมันต้องโดนตัวจับมืออะไรเงี้ยซึ่งในชีวิตจริงเราไม่เคยแต่พอแบบยิ้มอะไรอ่ะ แต่พอในฉากอะไรเงี้ยคือพ่วงกับถึงขั้นถามว่านี่เธอสองคนไม่ชอบกันหรอคือไม่โดนตัวกันเลยหรออะไรเงี้ยพี่ฟ้าบอกว่าพี่เชื่อไหมในชีวิตจริงอ่ะเราแทบไม่โดนตัวกันเลยซึ่งมันจะเป็นอะไรแปลกใหม่มากในซีรีส์ที่มันมีมากกว่าจับมือแหละอ่ะสปอยเก่งจังเลยเนี่ยชาร์ลอตชาร์ลอตได้มาสุดพี่ฟ้าเขามีประสบการณ์ด้านการแสดงไงเขาก็แบบว่าเป็นการส่งอารมณ์มาให้เราอะไรอย่างนี้แล้วพอเขาฉากรู้สึกว่าเออมันก็โฟลไปกันได้อะไรเงี้ยก็เก่งเป็นคนเก่งเป็นคนเก่งมีคนไปคอมเมนต์บอกว่ามีคนจมูกบานแล้วนะเป็นคนเก่งไงมีนาไหนลองเมาส์เชอรีนบ้างสิว้าวหนูยิ้มว่าหนูจะขำคอมเมนต์มันปั่นกันจังเลยนะเออแต่มันเก่งมากชอบอสิฉากนี้เชอรีนน่ะเหรอสำหรับหนูว่าก็ต้องขอบคุณโชมีเลิฟนะซีรีส์แบบว่าที่ทำให้มันมีตัวละครมีนาแล้วก็เชอรีนมันทำให้รู้สึกว่ามันก็ทำให้อิงฟ้ากับชาร์ลอตสนิทกันมากขึ้นเพราะว่าเหมือนแบบว่าในหลายๆฉากมันมีการแบบใกล้ชิดกันหรือมันมีการแบบมันจะต้องแบบเขาเรียกอะไรอารมณ์มันต้องไปด้วยกันอะไรเงี้ยมันเลยทำให้พูดตรงๆนะว่าดูเหมือนแบบพอเราใกล้ชิดกันมากขึ้นคุยกันมากขึ้นเงี้ยมันทำให้เราสนิทกันมากขึ้นหรือเหมือนแบบรู้จักกันมากขึ้นเราก็จะได้เห็นเขาในแบบบทบาทที่เรามุมนี้เราไม่เคยเห็นเขาเลยเนาะต่อไปเดี๋ยวมีแขกพิเศษเข้ามาใช่เดี๋ยวมีแขกพิเศษเข้ามาคนหนึ่งเมื่อกี้เราเมาส์เขาไปแล้วเดี๋ยวเขาจะมาเมาส์เราบ้างเดี๋ยวก่อนอื่นเลยตอนนี้รับหรือยังครับผมมาแล้วสวัสดีครับไม่ใช่สวัสดีครับลูกไงยังไงล่ะเมื่อกี้เขาเมาส์พุ่มกลับกันด้วยลงละขอลงไลฟ์ก่อนนะบนรถเลยทีเดียวเธอเน็ตฉันไม่ดีปะได้ไอ้อยู่ไม่ดีค่ะพุ่งกลับครับแต่ลองเมาส์นักแสดงทั้งสองคนได้ไหมครับว่าเป็นยังไงบ้างโอเคพุ่งกลับฉันเน็ต3บาทละเน็ตกินแล้วโอเคเลยเธอไฟก็ไม่เปิดฉันอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยบอกว่าผู้กำกับจัดหนักๆเลยค่ะฉันได้ยินแผ่นมาผู้กำกับก่อนพี่ชีวินมาแล้วเด็ดขีดแล้ววันนี้ผู้กับพี่ชีวินครับผมเด็ดขีดแล้วตั้งใจฟังตั้งใจฟังได้ยินไหมเด็กๆนี่ละอย่าขยับนะเดี๋ยวสัญญาณหายถือไว้ก่อนเมาอะไรกันนะสวัสดีค่ะพี่อุณาสวัสดีค่ะพี่เชอรีสวัสดีค่ะพี่มีนาสวัสดีจ้าน้องบอกว่าผู้กำกับคุณชีวินคือดุมากใช่น้องบอกว่าพี่ชีวินดุมากไม่ได้พูดเลยค่ะตอนหน้าเซตไม่ได้พูดดุมากแล้วแบบย้อนก็กลัวย้อนไปได้ย้อนไปได้ค่ะไม่ได้พูดเลยพี่ชีวินใจดีน่ารักมากใครพูดค่ะใครพูดทั้งสองคนเลยครับพี่ฟ้าเราไปกันเถอะงั้นครั้งหน้านะทุกคน6โมงเลิก4ทุ่มจ้าโอเคก็ไปเรียนอยู่แล้วค่ะโอ้โหเดี๋ยวนะทุกวันนี้6โมงแล้วค่ะทุ่มค่ะโอเคงั้นทุกคนรับกล้องมุมขวาทั้งหมดอันนี้ไม่ได้ดีอ่ะสวยขวาสวยด้านขวา
อันนี้ยอมรับแย่งมุมเฮ้รักพี่ชีวินมากจุดจบอยากถามแค่ว่าใช้เน็ตกี่บาทเหมือนล่างก็กลับมาเกย์ใช้เน็ตเท่าไหร่ครับเน็ตที่รัฐบาลโอเคละเน็ตฟรีเพื่อประชาชนหรือเปล่าครับงั้นถ้าจะถามอะไรคือเผื่อเวลาไว้ด้วยนะเหมือนลากพวกกับมาแกงอ่ะนี่มาขอดูหน้าเต็มกันแล้วนี่ยังไม่เต็มอยู่เลยทำจริงเขาให้พี่ชีวินเมานักแสดงเริ่มจากตัวจี๊ดก่อนเลยดีกว่าเริ่มจากสาว Y2K ก่อนเริ่มจากมีนามีใจก่อนเลย Y2K อ่ะมีนามีใจหมดแล้วเราตั้งใจไม่ดีละใจไม่ดีละพี่ฟ้าน่ารักเอาจริงพี่ฝาน่ารักมากมากเหมือนตลอดเวลาที่เราทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยก็คุยกันเนาะหมายถึงว่าเราสองคนน่าจะสื่อสารกันแบบว่าเป็นยังไงต้องการอะไรหรือว่าในซีนอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าพี่ฝาค่อนข้างเร็วมากในแต่ละซีนในอารมณ์หรือว่าในเหมือนพี่ฝาทำการบ้านมาแบบค่อนข้างแน่นมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่ส่วนถ้าเอาเรื่องโกโก้หรอก็จะมีชอบเตะนู่นนี่ระหว่างถ่ายอยู่ก็จะเป็นแบบเล่น TikTok หน่อยแบบซ้อมเต้นในซีนอะไรอย่างเงี้ยระหว่างที่เขาซ้อมเซตฉากอยู่เซตกล้องอยู่พี่ฟ้าก็จะเป็นฟีลว่าพี่ชีขอเต้น TikTok แบบนึงนะระหว่างที่ซ้อมอะไรอย่างงี้ไม่แปลกใจว่าทำไมเลือกกองเดือดเนี่ยเธอแล้วเขาจะเป็นอย่างงี้นะเว้ยเวลาที่เขาหน้าน่ะเขาจะเป็นอย่างงี้เสร็จปุ๊บถ่ายมันถ่ายเสร็จแล้วเปลี่ยนชุดก็ทำท่าเดิมอีกอะไม่ได้สักทีกว่าจะได้หนึ่งคลิปทุกคนต้องไปดูต้องไปแชร์นะกว่าจะได้หนึ่งคลิปของเขาที่เขาใช้เวลานานนะใช่ไปอะไรมันไม่ได้นะเว้ยไปที่เชอรีเลยไลน์ต่อแล้วเราห้ามเลยอ่ะมีอีกมั้งน่าจะมีอีกเดี๋ยวมีอะไรกว่าเรื่องอื่นๆหรอก็น่าจะเป็นเรื่องราวแบบเวลาเขาสองคนอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้ใช่ใช่เขาก็จะมีแบบสไตล์ของใช่เขาก็จะมีสไตล์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเขาก็อยู่ของเขาแป๊บนึงแล้วเขาก็จะกลายเป็นแบบเป็นงุ้งงิ้งกันเองแบบเหมือนยุงอ่ะแต่เขากลัวยุงอ่ะเธอนึกออกป่ะยุงเลยไงคือยังไงอ่ะได้ไหมเข้าหาแต่กลัวเป็นยุงอ่ะแบบอย่างเงี้ยยุงเธอแล้วฉันเพิ่งล่าสุดเว้ยฉันเพิ่งไปดูรูปเบื้องหลังที่ออกกองนี้ใช่ป่ะฉันเพิ่งรู้ว่าฉันอยู่กับพวกเธอเวลาเราเล่นใช่ป่ะฉันจมูกบานมากฉันเป็นออฟโฟสิตเขาเรียกอะไรนะติดเชื้อออฟโฟสิตเป็นทางงูไม่เป็นอย่างเงี้ยฉันเป็นอย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยอ่ะฉันงงอ่ะเพราะว่าแต่ละซีนไงยังไงอีกบอสมาเมนแล้วครับว่ายังไงอีกยังไงอีกดีนะพี่ชีวินนะหลักการหลักการฉลาดแล้วฉลาดยังไม่หยุดกินอีกหรอฉลาดดูหิวนะชารินยังไม่หยุดกินเลยค่ะตั้งแต่เริ่มไลฟ์สวัสดีค่ะพี่นวาดีเลยมากอ่ะเราก็เพิ่งคุยอยู่กับบอสมานะเสียงเริ่มเปลี่ยนนะปกตินะคะเธอเน็ตฉันแบบดูแย่ไปเลยอ่ะไม่ใช่คนเก๋แล้วฉันดูไม่ได้สาว Y2K อ่ะฉันงงมาที่เชอรีนแล้วเป็นไงบ้างครับเชอรีนเมาเชอรีนเชอรีนเอาจริงงานสายตาก็ต้องแบบว่าให้เขาอะไรอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเสร็จถ้าไม่ขำวะ
เสร็จปุ๊บเขาก็จะมีความแบบว่ามีความตื่นตระหนกอย่างแรกที่เขามาถึงกองอะไรเงี้ยเขาอย่างแรกเลยนอกจากกินข้าวแล้วทำอะไรอย่างเงี้ยเขาจะยกมือไหว้ก่อนไหว้เจ้าที่ที่เจ้าทางไหว้แบบเสร็จปุ๊บแล้ววันไหนน่าจะสูตรว่าตั้งอยู่แล้วหรอได้อยู่ได้อยู่โอเควันไหนอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเขาแบบว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขารู้สึกว่าเขาลิ้นแข็งหรือว่าเขาลิ้นเปรี้ยอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่อยู่ละหลังมอนิเตอร์แล้วเขาก็จะเป็นฟิลแบบอุ้ยมาดูเสร็จปุ๊บนั่งดูแป๊บนึงเขาก็จะบอกว่าหนูไปแล้วดีกว่าหนูไปไหว้พระก่อนเอ้าไม่ได้มูก่อนนี่เลยแข็งเป็นสายมูเขาเป็นสายมูนะเอาจริงสายมูสายมูเขาเป็นสายมูสุดๆใช่พี่ชาก็จะเป็นแบบแต่พี่ชาน่ารักพี่ชาก็จะเป็นฟิลแบบว่าตอนแรกๆก็เก่งๆกับพี่ชาอยู่นะเพราะว่าพี่ชาแบบเขาชอบใหม่เนี่ยหน้านิ่งหน้านิ่งชอบหน้านิ่งผมหนูเป็นผมหนูเป็นเครอหรือยังเขาจะมีตอนแรกก็จะเก่งๆหน่อยเออแต่หลังๆก็เป็นคนโจ๊ะเขาเป็นคนตลกมากเลยนะเธอรู้ไหมยังไงตลกยังไงคะเขาตลกแบบสุดๆเลยอ่ะฉันให้คนแรกเลยที่ตลกในกองสุดคือคุณโกโก้ต้องให้แล้วแหละคุณแม่คุณโกโก้คือที่สุดในโอ้โหเธอเอ้ยเธอเขานั่งดูซีรีส์อยู่ในระหว่างรอเขาฉากเขาพูดคนเดียวเขาพูดกับใครก็ไม่รู้แม่ซื้อแม่ซื้อของเขาครับเขาติดตัวมาตั้งแต่ปี2019แล้วครับตั้งแต่ขึ้นบนเวทีแล้วเขาก็พูดอะไรอ่ะเป็นฟิลแบบว่าบทเขามีอยู่ประมาณแบบว่ามีซีนนึงเขาต้องแอบฟังใช่ไหมบทเขามีอยู่แค่นี้แล้วเขาบอกว่าพี่ชีมันน้อยเกินไปอ่ะหนูเพิ่มได้ไหมสาดน้ำสาดน้ำอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มบทเองได้เพิ่มบทเองอยากเล่นเพิ่มอยากเล่นเพิ่มจริงจริงนั่นเลยบอกเลยว่ากองนี้บันเทิงมากบอสเขาถามว่าโกโก้มาสายหรือเปล่าครับโอ้ไม่สายไม่สายพี่โก้ไม่สายเอาจริงเหรอมาซีดี้ไม่สายใช่เราอยากเล่นมากแต่พี่โก้อยากเล่นมากพี่โก้เอาเสื้อผ้ากองกลับบ้านนี่โกโก้เป็นนักแสดงไม่ใช่คนโง่ไปรับบทนางสายเดี๋ยวรับบทแม็กนางจุ๊บรับบทนี้โกโก้รับบทนางจุ๊บคือหรือยังคะไม่รู้เหมือนกันว่าคือหรือยังทำตัวเป็นมิสสุดๆเออเป็นมิสสุดมิสชีพนะได้นะแล้วอย่างเงี้ยมีใครที่แบบว่าเป็นเจ้าแม่หลายเทคมั้ยครับว่าแบบว่าถ่ายหลายเทคแบบไม่จบสักทีไม่นะเอาจริงๆแบบว่ากองนี้แบบว่าจริงกองนี้แบบว่าเหมือนแบบว่าทุกคนค่อนข้างแบบค่อนข้างเก็ทอ่ะเราว่าแบบทุกคนไม่ได้หลายเทคเลยใช่ไม่ได้หลายเทคเลยอะไรเงี้ยแต่พ่วงกับอะไรเทคเองแล้วเนี่ยเธอของฉันพี่ฟ้าค้างหนูไม่ได้ค้างหนูเก็ตอยู่ค้างนิ่งเฉยๆน่าจะเป็นที่เม็ดคุยพี่คุยมาเขาไหลตลอดพี่ชินค้างปะไม่ค้างค้างนั่นแหละค่ะอะไรนะคะอะไรนะคะค้างอยู่หรือเปล่าเห็นปะเกลียดเลยนะขนมค้างค้างจริงนะตลกสงสารค้างจริงนะค้างสวยนะค้างสวยนะมันมีอะงัวลูกปิงฟ้าฮะง่วงหรอมีนาตื่นก่อนพี่แชมป์เชื่อปะวันนี้หนูนอนไปทั้งหมด16ชั่วโมงตื่นกับแมวอีกเหรอลูกแล้วหนูยังง่วงอีกเหรอเปิดแฮร์รี่ปุ๊บยังไม่ทันได้เข้าฮอกวอตส์เลยหนูหลับแล้วเลิศ
มไม่เราจะกินยาไปไงอยากให้หลับแบบลึกๆอะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวเราต้องไปทริปภูเก็ตอีกยาวไกลเลยหลับให้เต็มที่ซะผู้กำกับแล้วยังอยู่ปะ อะไรนะ ออกมาละฉันฟังอยากให้ผู้กำกับพูดกับแฟนๆสักนิดนึงครับในการฝากซีรีส์เรื่องนี้ได้เลยก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะว่าเป็นโชว์มีเลิฟเรื่องนี้น่าจะเป็นซีรีส์ที่ทำให้ทุกคนว้าวมากๆเพราะว่ามันเป็นมิติใหม่แล้วก็เราเชื่อว่ามันมีหลายซีหลายๆเทคนิคหรือหลายๆการเล่าเรื่องที่แตกต่างไปจากเดิมหรือว่าที่คุณคิดว่าคุณนำซีรีส์ไปแล้วอะเราว่าซีรีส์นำคุณไปอีกแล้วแอบถามได้มั้ยครับเห็นเป็นแฟนแบบว่าถามมาเยอะมากว่าแบบจะมีฉากแบบว่าฟินจิกหมอนแบบเยอะมั้ยก็ฉันจมูกบานมันตามเขาแล้วอ่ะล่าสุดซีล่าสุดเมื่อวานเลยแบบว่าฉันเดินไปบีฟใช่มั้ยแล้วฉันก็แบบว่าอยู่ดีมันก็หันมาพูดกับมาเองว่าแบบน่ารักว่ะอย่างเงี้ยใครพูดใครพูดครับฉันพูดเองฉันพูดเลยอ๋อพูดเองน่ารักน่ารักน่ารักมันต้องออกมาดีมากๆเห็นดูชื่อลุ้นมากลุ้นเน็ตลุ้นเน็ตตั้งแต่ต้นไลฟ์มาถึงตอนนี้คือชาร์ลอตไม่หยุดกินเลยหนูหิวมาจากไหนลูกเวลาหนูเขินหนูจะต้องกินค่ะโอเคงั้นฝากติดตามครับผมก็ฝากติดตามซีรีส์กันด้วยตอนนี้ก็เห็นอย่างที่บอสของเราบอกว่าถ่ายไปแล้วเกือบ 70% ก็อีก 30% ใกล้จะคอมพลีทละแล้วก็ใกล้ออนแอร์แล้วด้วยตื่นเต้นมากๆเลยแฟนๆก็อย่าลืมติดตามมานะครับเพราะว่าช่องทางของการติดตามอัปเดตกับซีรีส์ของเราตอนนี้มีแบบหลายโซเชียลมากไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook Instagram Twitter แล้วก็ TikTok ด้วยนะครับแล้วหลังจากนี้ทุกๆวันเราก็จะมีการโพสต์ด้วยจะพยายามแบบโพสต์แบบ behind the scene นิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะให้คือคนได้ดูอะไรชาร์ลอตเอาไปลงไงเอาไปลงครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับคุณชีวินพุ่มกับของเราด้วยนะครับมาพูดคุยม้อมอยกันนะครับแล้วก็แชร์ความน่ารักนะครับให้กับแฟนๆเติมเน็ตด้วยเติมเน็ตด้วยนะขอบคุณนะคะเติมเน็ตด้วยนะเจอกันใหม่ที่สองด้วยค่ะเจอกันค่ะนะครับพูดกับของเราบ๊ายบายคุณนายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะก่อนจะวางสายพวกเธอสองคนขอนิดนึงก่อนนั้นเดี๋ยวริวบอกทุกคนให้แอดนี่ไปด้วยไลน์แอดมิดแกนอะไปซื้อบัตรวันเกิดของเธอในอินฟ้ายังไม่ไหวยังไม่ไหวฉันรักเธอขนาดไหนฉันรักเธอขนาดไหนฉันอยากให้คนมางานเธอเยอะๆจริงๆก็บอกได้เลยว่าใครไม่มาก็ถือว่าพลาดมากเนาะเพราะว่ามันก็เป็นทีมที่พี่แชมป์บอกไปยังว่าทีมบอกแล้วเป็นทีมแบบย้อนยุคแบบว่าแนวแบบทองกวาวไอ้คราวอะไรอย่างเงี้ยเป็นมนต์รักลูกทุ่งซึ่งหนูอ่ะจะแต่งเป็นย่าฟางส่วนหนูดีแต่งเป็นไอ้ทุยเลิศใช่แต่งคู่กันแล้วชาร์ลอตเป็นนกเอี้ยงอย่างนี้เหรอชาร์ลอตเป็นนกใช่ก่อไอ้ทูอีกทีนึงหนูเป็นลิลเล่ใช่ไหมจะได้อยู่กับย่าตลอดไปเอาแล้วอะไรวะเขาบอกว่าเขาขอเป็นดีนเพราะว่าอิงฟ้าบอกว่าจะเป็นย่าไม่ไรไอ้ทูบ้าโอเคแต่ฉันขอเป็นในคราวแล้วกันฉันจะได้โกยทั้งดินทั้งหญ้าเลยยำยำยำเหมือนวันนั้นเราต้องเป็นนะโอเคให้พี่แวนเป็นทองกวาวทำนี่ทำหัวใจให้หน่อยทำหัวใจให้หน่อยโนโนเอาแบบนี้อย่างเงี้ยประกบไปอย่างเงี้ยคนละข้างของหนูสลับคิดกันหรือเปล่าต้องเป็นข้างขวาดิไอ้เด็กอ๋อไม่มันสลับกันของชาร์ลอตงั้นอย่างงี้ก็ได้ให้คนแคปงั้นแชมป์เอาตัวออกไปฉันแบบว่าเหมือนชาร์ลอตต้องใช้มือชาร์ลอตต้องใช้มือขวาชาร์ลอตลองใช้มือขวาก่อนชาร์ลอตลองใช้มือขวามาที่หน้าจอมาที่หน้าจอเดี๋ยวก่อนชาร์ลอตใช้ไอ้เนี้ยมือเนี้ยแล้วอิงฟ้าใช้มือเนี้ยให้มันประกบกันอ่ะเขาไม่เห็นเขาเหมือนแบบอิงฟ้าสลับมืออิงฟ้าอีกด้านนึงอิงฟ้าอีกด้านนึงอิงฟ้าอีกด้านนึงชาร์ลอตถูกแล้วอิงฟ้าอีกด้านนึงชาร์ลอตถูกแล้วแต่พี่ฟ้าใช่
พี่เขาเข้ามาอีกเขาอีกเออตายละมันซึ้งสายชาร์จน่ะสลอดเอามือมาใกล้หน้าจอหน่อยลูกเอามือมาใกล้หน้าจอหน่อยเออใกล้อีกใกล้อีกใกล้อีกเอาแค่มือไม่เอาหน้าเอาไม่ได้เออได้ไหมวันนี้มันจะได้ไหมหัวใจวันนี้ใช่ละเออหรือว่าเราเอาให้น้องเอาหน้าเข้าในหัวใจเอออ่ะถือว่าได้ได้ฉันยอมในความพยายามของเธอยังขออย่างนี้ทุกคนอีกอันหนึ่งกินไฟอาหารเดี๋ยวไม่ได้นอนแล้วหิวข้าวค่ะสองข้างดิอิงฟ้ามือหนึ่งนางถืออยู่อ๋อเอ้าไม่เป็นไรอ่ะอิงฟ้าติดสายชาร์จไงเนี่ยสายชาร์จเนี่ยข้าแม่ข้างเดียวอ่ะเอาแก้มอีกข้างหนึ่งแคปแคปหนึ่งสองสามแคปค่ะอ่ะโอเคตายพี่หน่อยทุกคนมากันเยอะเกิดอ่ะอยากให้มาเพราะว่ามันแบบมันมีเขาเรียกอะไรมีทั้งที่เกมมีทั้งทีมให้ทุกแล้วก็ยังมีอัฟเตอร์ปาร์ตี้ให้ทุกคนได้แบบร่วมอยู่ด้วยกันในโมเมนต์มันสำคัญเป็นปีแรกเลยนะพี่แชมป์ที่หนูจะมีชีวิตครอบครัวเยอะมากขนาดนี้ปกติจัดครอบครัวก็ไม่ได้จัดเลยอย่างเงี้ยแล้วอิงฟ้าก็บอกว่าเดี๋ยวบัตร VIP อ่ะจะมีเป็นแบบสุ่มเป็นกิจกรรมแจกด้วยก็คือจะเป็นของรักของห่วงอิงฟ้านั่นก็คือพริกเกลือลาวมีเกี๊ยวมีพริกเกลือลาวกับเป็นนั้นมีเชอรี่ก็เดี๋ยวไปค่อยไปว่ากันว่าจะเอาอะไรโอเคโอเควันนี้ขอบคุณอิงฟ้าแล้วก็ชาร์ลอตมากนะที่มาเมาท์มอยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามเดี๋ยวเราจะมีอัปเดตนะครับเกี่ยวกับซีรีส์เรื่อยๆเลยทั้ง4ช่องทางของโซเชียลมีเดียนะครับก็อย่าลืมติดตามมาได้แฟนๆจาก IG อย่าเพิ่งน้อยใจเพราะว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวอาจจะมีไปไลฟ์ที่ IG บ้างแล้วก็ไปแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยนะครับยังไงขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ฝากด้วยนะครับกับซีรีส์ Show Me Love นะครับแค่อยากบอกรักนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายฝากด้วยนะทุกคนพรุ่งนี้เจอกันนะชาลอตเจอกันพรุ่งนี้ที่สิงห์บุรีค่ะเจอกันลงไลฟ์หนูก็นอนต่อใช่ปะบ๊ายบายบ๊ายบาย